หายากที่ผู้จัดจะขอรีเมคละครในความทรงจำอันแสนดีของตัวเองแต่ผู้จัดพี่แหม่มทิติมาสารภาพว่าอดใจไม่ไหวจริงๆค่ะเพราะแวบแรกที่เห็นพระนางขวัญใจยุคนี้ณเดชน์ยายาก็พลันผุดภาพตัวละครในอดีตอาทิตย์กับดารุณีที่รักขึ้นมาทันทีโดยมั่นใจว่าธรณีนี้ใครครองเวอร์ชั่นใหม่จะสร้างอีกหนึ่งภาพจำดีๆให้แฟนละครได้แน่นอนโดยฝีมือกำกับของป้าแจ๋วเมื่อวานนี้ณเดชน์ยายาก็พกความสดใสไร้มลพิษและแววตาซุกซนตามคาแรคเตอร์มาฟิตติ้งกันสนุกสนานดูเพลินและอดอมยิ้มตามคู่นี้ไปไม่ได้จริงๆค่ะพร้อมด้วยนางร้ายพันแอคสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ที่จะมาในบทของวิยดาแสนสวยค่ะดูจากชุดค่ะเดากันว่าหนูจะร้ายถึงระดับไหนเลเวลไหนอยากรู้ต้องติดตามนะคะเพราะว่าวีไม่เคยทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแน่นอนแต่จริงๆรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะว่าจริงเหรอคะพี่รู้มาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับไม่เคยบอกเลยพี่เจ้าก็ซิปอยู่ครับผมว่าเออเดี๋ยวจะนะอาจจะมีละครประมาณแนวธรณีนี่ใครครองก็กำลังดูอยู่ว่าจะได้เล่นกันจริงๆหรือเปล่าอะไรนี้ก็ดีใจมากครับในสุดท้ายก็ได้เล่นครับผมแต่รู้สึกปลื้มมากเลยนะคะที่พี่แหม่มอยากให้มาร่วมงานด้วยกันอีกในการถ่ายทำครั้งนี้ก็จะไปขึ้นไปเหนือใช่ไหมฮะขึ้นเชียงใหม่ไปเขาใหญ่บ้างไปอะไรที่แบบว่าดูบรรยากาศเป็นธรรมชาติต้องเตรียมตัวเรื่องสุขภาพด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสำหรับยาย่านะคะในเรื่องนี้ก็จะมีสำหรับตัวยาย่าจะปั่นจักรยานเยอะค่ะก็ต้องกลับไปฝึกเพราะไม่ได้ปั่นมานานมากแล้วตอนแรกพี่แหม่มไม่อยากรีเมคเรื่องนี้เพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำแล้วเขาชอบอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่าทำเถอะถ้าตัวละครมันใช่เพราะยังไงพี่ก็ไม่ได้ดูเรื่องเก่าอยู่แล้วเพราะนั้นมันคือความคิดใหม่ๆของเราเราเพ้อกันไปมากแต่ว่าก็จะพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเพ้อเอาไว้ได้นะคะเพราะว่าจริงๆเราก็อยากให้คนดูได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆในธรณีเวอร์ชันใหม่ก็ฝากเบื้องหลังนะฮะสนุกๆแบบนี้นะครับไว้ในสีสันบันเทิงนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ